ก็มีการประกวดเผาถ่านนะฮะมี2ประเภทคือเผาถ่านคุณภาพกับเผาถ่านศิลปะนะซึ่งก็ในขณะที่เรากำลังเผาถ่านกันเนี่ยก็เลยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเยอะแยะระหว่างเซียนทั้งหลายแหล่นะฮะที่เขามีประสิทธิ์มีประสบการณ์ในการเผาถ่านมาก็ทำให้บรรยากาศทางวิชาการที่นี่ก็คึกคักนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดสำคัญนะเราจะเอาความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนความรู้เกี่ยวกับกลไกสะอาดนะหรือที่เรียกว่า CDM เนี่ยนะมาพูดให้ชาวบ้านฟังอันนี้ก็จะมีนักวิชาการมาช่วยพูดให้ครับ